เลยครับเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะครับเนาะใส่น้ำมันลงไปเลยอบผัดพริกแกงกันนะครับเนาะคั่วพริกแกงให้มันหอมก่อนนะครับเนาะครับครับเนาะเดี๋ยวใส่พริกแกงเนาะพริกแกงเครื่องแกงเราก็ตำไม่มีอะไรมากหรอกครับเนาะก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเนาะแล้วก็พริกแห้งนะครับเนาะก็ประมาณนี้ใบมะกรูดนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องรวนพริกแกงให้มันหอมนะครับเนาะเครื่องแกงเราพริกแกงเรานะกว่าพี่แกงมันหอมก่อนเนาะเราก็ตามด้วยเราก็ทำการเนาะต้มนะครับเราประมาณชั่วโมงเลยนะครับเนาะแพะแบเรานะครับเนาะเพื่อที่ว่าเนาะให้แบบเปื่อยๆดีๆนะครับเนาะให้แบบเคี้ยวได้นะครับเนาะเพราะบางตัวก็เราอาจจะเหนียวนะครับเนาะนี่นะครับเนาะที่ตักออกมานะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะหน้าตาครับเนาะก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราใส่กันเลยใครที่ว่าชอบรสแบบจัดๆหน่อยก็ใส่กะปิด้วยก็ได้นะครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเนาะปิดสิเกลือนิดนึงโอเคครับเนาะก็น่าจะหอมได้ทีละเดี๋ยวเราใส่แพะใส่แบ่ลงไปเลยเด้อเราก็ด้วยกันเนาะทำการต้มตุ๋นให้เปื่อยนะประมาณเป็นชั่วโมงเลยนะครับเนาะนี่เราก็เนาะต้มเอาน้ำคาวน้ำอะไรออกให้เรียบร้อยเนาะหนึ่งน้ำนะครับเนาะอันนี้เราก็เนี่ยเริ่มทำการผัดกันเลยตุ๋นกันเลยนะครับเนาะเมนูนี้ก็เรียกว่าเป็นภาษาอีสานภาษาลาวนะเอออบแด้เนาะอบแด้อบแพะบ้านก็คนไทยเขาก็จะเรียกว่าอบแพะคนลาวก็เอิ้นอบแบ่อบแบ่เนาะโอเคหน้าตาก็สุดยอดไม่ต้องพูดถึงหนังน่าจะแบบเนาะกรุบกรับกรุบกรับสุดยอดเลยนี่เนาะน่าจะใช้ได้แล้วครับเนาะก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะก็น่าจะพอดีครับเนาะครับนี่ครับเนาะเราก็ใครชอบเนาะก็ใส่มันฝรั่งด้วยนะครับเนาะก็อร่อยไปอย่างนึงนะครับเนาะประมาณ 3-4 ลูกนะครับเนาะมันฝรั่งปอกให้เรียบร้อยเนาะก็หั่นเป็นอย่างนี้นะครับเนาะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะครับก็จะสุกก็พอดีนะครับเนาะใส่ลงไปเลยโอเคคนเข้ากันเลยครับก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาปรุงเลยครับโอเคครับครับเนาะน้ำล้างโคกที่เราตำพริกแกงเครื่องแกงนะนี่ครับเนาะก็จะใส่ไปเลยนะครับเนาะโอเคครับครับนี่ครับเนาะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยน้ำล้างโคกนะครับเนาะโอเคประมาณนี้พอนะครับเทหมดเลยโอเคเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆน้ำอยู่น้ำก็แห้งนะครับเนาะโอเคประมาณนี้เนาะโอเคคนให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเรามาปรุงกันทีนี้สุดยอดเลยนะครับเนาะได้กระทะมือเลยโอเคครับผงชูรสนะครับเนาะแป้งนัวเด้อ1ช้อนนะครับเนาะใครชอบรสจัดๆก็เนาะเติมอีกได้นะครับเนาะ
ันนี้ก็เป็นรสดีนะครับเนาะโอเคครับเนาะเดี๋ยวตัดน้ำตาลนิดนึงเนาะโอเคครับโอเคครับเกลือนะครับเนาะนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับซอสหอยนะครับน้ำมันหอย1ช้อนนะครับใส่ลงไปสองช้อนนะครับเนาะใส่ลงไปพูนๆเลยนะครับเนาะโอเคครับ3ช้อนนะครับเนาะใส่3ช้อนใส่ลงไปขาดเลยยังไงเดี๋ยวเราปรุงเติมใหม่ได้นะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับเนาะครับอันนี้เป็นขมิ้นนะครับเนาะผงเป็นผงกะหรี่นะครับเนาะแล้วก็จะใส่ประมาณสัก2ช้อนนะครับเนาะเพื่อความเข้มข้นเนาะสไตล์แบบเนาะอบผงกะหรี่นะครับเนาะโอเคทางมาครับ2ช้อนนะครับเนาะโอเค2ช้อนก่อนขาดเลยยังไงค่อยว่ากันใหม่ประมาณนี้โอเคครับเนาะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราก็คนสักหนึ่งรอบก่อนนะครับเนาะโอเคนะคนสักหนึ่งรอบก่อนดูว่าหน้าตาสีสันจะเป็นยังไงนะครับเนาะโอ้น้ำเข้มข้นมากเลยนะนี่ครับเนาะน้ำมันจะออกเป็นอย่างนี้นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราก็รอมันฝรั่งสุกนะครับเนาะ รอน้ำลดสักนิดนึงใครชอบแบบมีน้ำเยอะก็เนาะใครชอบแบบน้ำแห้งๆก็รอนิดนึงนะครับเนาะให้น้ำยุบสักนิดนึงนะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะหน้าตาสีสันนะครับเนาะนี่แล้วก็รอแค่ว่ามันฝรั่งสุกนะครับเนาะสุดยอดนะครับเนาะของการอบแพะอบแบะเนาะคนลาวเอิ้นอบแบะเด้อคนไทยเอิ้นอบแพะนะครับเนาะสุดยอดกินไม่ค่อยมีนะครับเนาะวันนี้อร่อยแน่นอนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวรอให้มันฝรั่งสุกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับโอเคครับ